หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก๊สพิษผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2คิดออกไหมจะดัดแปลงกลไกของมันยังไงยังคิดไม่ออกเลยพี่จ่ายุทธพงษ์ยอมรับอย่างดุษฎีไม่มีทิฏฐิอวดดีถือรั้นว่าข้านี้แน่ข้าก็รู้ยิ้มนั้นเหมือนเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจว่าปัญหาโจทย์นี้มาอย่างไรแม้จะเห็นคำตอบแล้วก็ตามจ่าดาวเหนือมองกลับไปที่อเล็กอีกครั้งเหมือนจะค้นหาความจริงบางอย่างแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากรอยยิ้มที่แสนจืดชืดทั้ง3คนมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วหัวเราะลั่นโอเคงั้นเอางี้กับระเบิดตัวนี้ชื่ออะไรบอกมาก่อนสิหัวล้านชนกันครับพี่จ่าดาวเหนือหันมองซ้ายมองขวารอบตัวสังเกตภูมิประเทศอีกครั้งไม่เหมาะว่ะพื้นที่แถวๆนี้มีป่ารั่วกับไม้ใหญ่กอหญ้าคาซุ้มหนามพงดอโขดหินโขดดินไม่มีลูกน้องสองคนมองตามทันทีก็เห็นจริงตามที่หัวหน้าทีมพูดจากความคิดเดิมของจ่ายุทธพงษ์นั้นกะว่าจะเอาเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งฐานลอยนี้เท่านั้นแต่เมื่อหัวหน้าทีมมองไกลก็หมายความว่างานนี้ต้องเล่นกันจนเต็มพื้นที่เลยซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจ่าดาวเหนือว่าต่อไปอีกงามเด็กพาณิชย์ดีกว่าว่ะสองคนอดขำไม่ได้เมื่อได้ยินชื่อกับระเบิดที่แสนจะแปลกงามเด็กที่ว่านี้มันหมายถึงงามส่วนไหนและเด็กพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรยังไม่มีอารมณ์คิดเรื่องกับระเบิดเพราะต้องคิดถึงเรื่องเด็กพาณิชย์ก่อนจ่าดาวเหนือเองก็พลอยขำไปด้วยเมื่อเจตนาดั้งเดิมที่แท้จริงนั้นกะจะพูดเพียงเพื่อให้คลึ้มอกคลึ้มใจเล่นเท่านั้นก่อนจะตายแม้ไม่ได้สัมผัสด้วยมือขอเพียงแค่สัมผัสด้วยความคิดก็พอแต่เมื่อคนฟังเก็บเอาไปคิดจนเตลิดไกลแล้วหัวเราะออกมาอย่างนี้ก็เลยต้องผสมลงไปด้วยงามเด็กงามเด็กไปงี้เราผ่าปลายไม้เห็น3ปลายขนาดเท่าๆกันแล้วทาง2ปลายให้กลางออกแล้วยึดแน่นติดกับฐานให้เป็นปลายคงที่ส่วนอีกปลายที่เหลืออยู่ตรงกลางยึดติดกับสายสะดุดแล้วให้เหวี่ยงไปมาได้2ปลายมีชนวนไฟฟ้ารออยู่ในขณะที่1ปลายตัวเหวี่ยงก็มีชนวนอีกตัวเหมือนกันซึ่งจะเลื่อนไปกระทบกับชนวนของ2ปลายคงที่ได้เราต้องสร้างให้ปลายตัวเหวี่ยงเนี้ยมีแรงดีดเมื่อสายสะดุดเลิกดึงมันจะเหวี่ยงไปกระทบกับชนวนของตัวคงที่แต่ถ้าปลายตัวเหวี่ยงถูกสายสะดุดดึงชนวนที่ตัวเหวี่ยงก็จะเอ็นมาสัมผัสกับชนวนตัวคงที่ตัวหนึ่งได้ชนวนของปลายคงที่ทั้ง2ตัวนี้ต้องต่อให้เป็นวงจรเดียวกันแต่ไฟยังไม่ครบวงจรจนกระทั่งปลายตัวเหวี่ยงเข้ามากระทบนั่นแหละไฟฟ้าจึงจะครบวงจรดีไหมเล็กดีครับพี่ไอ้เล็กกระจ่างทันทีเดินผ่านจาก2คนไปที่กอรั่วข้างตัวมองดูความแข็งแรงและตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วจัดการตัดกิ่งรั่วกิ่งนั้นที่ความสูงประมาณหัวเข่าจัดการผ่าปลายไม้ให้เป็น3ส่วนตามบอกปล่อยปลายซ้ายตั้งตรงไว้อย่างนั้นหลังปลายขวาลงมาเล็กน้อยเราใช้เศษลวดสะดุดผูกยึดให้ติดแน่นกับอีกกิ่งหนึ่งทดสอบปลายอันกลางที่เหลือด้วยการดึงมาชนปลายขวาปล่อยให้ดีดไปโดนปลายซ้ายจัดการผูกสายสะดุดเข้ากับปลายกลางทันทีหัวหน้าทีมเข้าไปช่วยโยงสายสะดุดอีกคนเรียบร้อยแล้วใช้ลวดทองแดงที่เตรียมมาพันเข้ากับปลายทั้ง3เพื่อใช้เป็นสะพานวงจรต่อวงจรเสร็จทดสอบการทำงานของกลไกอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพร้อมใช้งานจึงจัดการเดินไฟเข้ากับระเบิดเพิ่มเติมการพรางเล็กน้อยเครื่องหมายสัญญาณไม่ต้องเพราะไม่มีการเดินย้อนกลับมาอีกเล็กเอาระเบิดลูกนี้ใส่ดีกว่าวะพี่นั่นมันระเบิดแก๊สพิษนะพี่ร้องทักท้วงไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าใช้ไม่เป็นแต่ที่ทักเพราะชื่นชอบต่างหากระเบิดแก๊สพิษที่ถูกสายลมโชยนั้นทุกชีวิตในรัศมี1กิโลเมตรที่หายใจเข้าไปเป็นต้องตายทุกรายขบวนเดินเริ่มขึ้นเมื่อเวลาเลย 7:00 นกับ30นาทีเล็กน้อยจ่าดาวเหนือทำหน้าที่ลาดตระเวนหน้าเสียเองเมื่อจ่ายุทธพงษ์กับไอ้เล็กต้องจัดการเรื่องกับระเบิดอีกอย่างน้อย3ลูกตามเส้นทางเคลื่อนที่นั้นพี่ตรงนี้แก๊สพิษอีกลูกไหมพี่ลูกที่แล้วอ่ะธรรมดาครับอย่าเพิ่งเลยยุดห่างมาแค่กิโลกว่าๆอย่าเพิ่งเลยว่ะระยะแค่นี้ลมพามาถึงอยู่แล้วเอาลูกหน้ากันแล้วกันพยายามจำด้วยนะเว้ยลูกไหนธรรมดาลูกไหนแก๊สถ้าเกิดลืมละมึงเสร็จเองแน่จ่าดาวเหนือย้ำเตือนเรื่องชนิดของกับระเบิดที่ตัวเองวางเอาไว้ด้วยพอถึงอย่างไรคนที่เป็นเจ้าของก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันเรือระยะในแผนที่อีกไม่เกิน 2,000 เมตรจะถึงจุดภารกิจที่1และต่อไปทางทิศเดียวกันอีก 3,000 ถึง 3,500 เมตรที่จุดภารกิจที่2ยังมองไม่เห็นพื้นที่บริเวณนั้นป่าทึบเกินไปพื้นที่มีความสูงเท่ากันตรวจการอะไรไม่ได้หัวหน้าทีมสั่งหยุดขบวนเดินให้ทุกคนเข้าที่วางตัวป้องกันที่ตั้งเราเดินย้อนมาที่พันตรีโรเจอร์ระหว่างเดินมองซ้ายขวาตรวจละเอียดลักษณะภูมิประเทศพร้อมกับดึงวิทยุมาจากซอกไหล่ยุดกับระเบิดเรียบร้อยยัง
เรียบร้อยครับพี่ทั้งหมด4ลูก4จุดธรรมดา3แก๊สพิษ1ตรงจุดที่พี่บอกอ่ะโอเคไหมโอเคคอยตรวจผลคืบหน้าทางด้านจ่ายุทธพงศ์แล้วสั่งให้คอยคำสั่งที่อาจมีต่อไปจ่าดาวเหนือกลางแผนที่ครั้งไม่อยู่คู่กับพันตรีเมริกันเราใกล้ที่หมายเข้าไปมากแล้วไม่ใช่หรอนอสตาครับเมเจอร์เหลือสักแค่ราวๆ 2,000 กว่าเมตรแต่เราจะเข้าไปแบบเสี่ยงๆไม่ได้แน่ผมไม่ไว้ใจสถานการณ์เลยให้ตายสิพันตรีคอร์ลินตามมาสมทบอีกคนเมื่อมีแผนการบางอย่างจะเสนอแนะเมื่อมาถึงก็ต้องพบกับใบหน้าที่ไม่สบายใจนักที่เพื่อนพันตรีเมริกันมีอะไรเหรอคุณโรเจอร์ยังไม่มีหรอกคอร์ลินแต่ต่อไปไม่แน่เฮ้ hey, ก็งั้นสิแบบนี้ไม่มีใครกล้าเถียงหรอกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ต่อไปไม่แน่ก็มันเรื่องของอนาคตใครจะกำหนดได้จริงไหมนอสตาจ่าดาวเหนือหัวเราะเบาๆกับอาการฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนั้นเราหันไปคิดเขียนบนแผนที่แผ่นนั้นต่อมองไปทางขวาของบริเวณฐานลอยปัจจุบันเพื่อจะดูว่าใครประจำด้านนั้นมองเห็นสันเนินที่ระยะ2กิโลตรงหน้าไหมวะเห็นครับพี่สันเนินทางด้านเราไปลาดเสมอลาดเอียงประมาณ 15% พอละเอาแค่นี้พอกว้างพอฝังศพมึงไหมล่ะเหลือเฟือเลยพี่แต่ถ้าฝัง2คนได้ก็ดีนะผีจะได้ไม่เหงาจ่าดาวเหนือเกือบจะด่ากลับไปเมื่อลูกน้องย้อนเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยยิ้มพอคลายเครียดแล้วเรียกไปอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเชษฐ์เห็นร่องเขาที่เป็นรูปตัว V ทั้ง2นาฬิกาของมึงไหมเห็นครับพี่เป็น V คว่ำแต่ถ้าถัดไปที่4นาฬิกาจะเป็น V หงายนะพี่เอาทั้ง2 V เลยมั้ยล่ะยังไม่ขยายความอะไรอีกถึงคราวที่เคร่งเครียดกับสถานการณ์เช่นนี้นักล่ารับจ้างมักหาเอาเรื่องมาขบขันเพื่อผ่อนคลายอารมณ์กันเสมอจากข่าวสารที่พันเอกนอร์แมนแจ้งให้ทราบนั้นดูว่าศึกนี้ไม่ใช่ของเล่นเสียแล้วการเริ่มต้นที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆนักล่าที่เคยเป็นฝ่ายเข้าหาเวียดกงนั้นคราวนี้เปลี่ยนไปเมื่อเวียดกงเป็นฝ่ายเข้าหานักล่าเสียเองปริมาณเวียดกงที่มากกว่าขนาดหลายๆ10ต่อ1นั้นนักล่ารับจ้างแม้จะเปรียบเป็นนักรบเทวดาที่ตายไม่เป็นเพราะยังไม่มีใครตายก็เกิดอาการร้อนๆหนาวๆได้เหมือนกันยังไม่รู้เลยว่างานนี้จะออกหัวหรือก้อยจ่าดาวเหนือทำเครื่องหมายที่เข้าใจเพียงลำพัง 2-3 เครื่องหมายแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาพันตรีเมริกันทั้ง2อาการเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรงคนเห็นรู้ทันทีว่ามีปัญหามากมายที่จ่าดาวเหนือไม่กล้าตัดสินใจหรือเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาทั้งนี้รวมถึงหนทางปฏิบัติในอันที่จะบรรลุภารกิจอีกด้วยมีปัญหาหนักใจอะไรหรอนอสตาผมช่วยอะไรได้ไหมแน่นอนเมเจอร์ผมกำลังปรึกษาเมเจอร์อยู่พอดีอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี้ยถ้าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีอย่างอื่นมาแทรกซ้อนนะเวทกงชุดแรกจะถึงที่ตั้งของเราที่เพิ่งจากมานั่นน่ะและอีกไม่เกิน1ชั่วโมงพวกมันอีกชุดหนึ่งก็จะถึงที่หมายที่เรากำลังจะไปอยู่เหมือนกันแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับเมเจอร์ปัญหามันก็อยู่ตรงที่เวทกงมันมากเหลือเกินผมยังเดาไม่ถูกว่ามันต้องการซากคอกับนักบินนั่นหรือว่าตัวเรากันแน่เพียงแค่เศษคอกับซากศพที่ไม่เป็นชิ้นนั่นมันไม่จำเป็นที่มันจะต้องทุ่มเทกำลังคนให้มากมายขนาดนี้เลยหรือว่าที่ฮอลำนั้นมีอุปกรณ์พิเศษที่เป็นความลับสุดยอดของกองทัพหรือว่าศพนั้นเป็นศพบุคคลสำคัญที่ฮอลำนั้นไม่มีอะไรพิเศษหรอกแล้วก็ไม่มีบุคคลสำคัญด้วยเรื่องนี้ผมรับรองพันตรีโรเจอร์ยืนยันอย่างหนักแน่นโดยไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นปกติแล้วกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นมักมีเรื่องลับที่ต้องปกปิดอยู่เสมอๆยิ่งทำให้ใช้ทหารอเมริกันด้วยแล้วแทบจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยจ่าดาวเหนืออยากจะขยันขยอขอความจริงที่เป็นจริงกว่าคำนี้แต่ก็สู้ระงับใจไว้หากไม่แล้วพันตรีอเมริกันทั้งคู่อาจจะเกิดน้อยใจที่เพื่อนร่วมทีมไม่ให้ความเชื่อถือก็ได้จึงพยายามทำใจให้คล้อยตามคำยืนยันนั้นแม้ไม่สะดวกใจนักในการวางแผนถ้างั้นเป้าหมายของมันก็ต้องอยู่ที่เราแน่การมาของเราไม่เป็นความลับเสร็จแล้วเมเจอร์คุณคาดการได้ไหมมารู้เรื่องการมาของเราได้ยังไงก็สองสามทางครับเมเจอร์แล้วผมจะว่าให้ฟังทีหลังจ่าดาวเหนือเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีวิทยุสั่งการให้ทุกคนเข้ามารวมกันเพื่อสั่งการบางเรื่องสงสัยเราจะเข้าหาขุมทรัพย์ดอลลาร์ที่หอคู่นี้ไม่ง่ายนักหรอกว่ะกูว่าไอ้แกวคงส่งคนไปประกบรอรับมือเราไว้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะบุ่มบ่ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดตอนนี้ยังคิดหาวิธีเข้าไปเอาขุมทรัพย์นั้นไม่ได้เลยหรือใครมีวิธีอื่นบ้างแทรกซึมเข้าไปแค่คน2คนก็ได้นี่พี่ที่เหลือเป็นพวกคุ้มครองให้มีค่าเท่ากันว่ะเปียก2คนเล็ดรอดเข้าไปที่เหลือคุ้มครองให้ทั้ง2พวกนี้จะอยู่ไม่ห่างกันนักอย่างมากก็2หรือ300เมตรมากกว่านี้ก็ไม่ไหวป่าทึบมองไม่เห็นระยะแค่นี้มึงไหว้แก้วทั้งหมดรวมพวกเราให้เป็น1เดียวแล้วล้อมสักทีเดียวพร้อมกันเลยได้ไหมไอ้เปียกรวมทั้งคนอื่นๆด้วยมองภาพนี้ออกทันทีภาพฐานเวียดกงจำนวนมากกว่าหลายสิบเท่าล้อมกรอบอย่างหนาแน่นถี่ยิบพร้อมที่จะเพิ่มเติมกำลังได้อีกไม่จำกัดจำนวนและเวลานั้นเพียงแค่ล้อมไว้เงียบๆคอยฉวยโอกาสย่ามเผลอหรือเปิดจุดอ่อน
เก็บทีละคน2คนหรือแม้แต่จะใช้คนแรกคนชีวิตแรกชีวิตเวียดกงก็สามารถทำได้ถ้าจะยอมเสีย10คนเพื่อแลกกับนักล่ารับจ้างเพียงคนเดียวเวียดกงก็ยังถือว่าคุ้มความแค้นที่สะสมกันมานานนักหนาโดยนักล่ารับจ้างกลุ่มนี้ประทับรอยแค้นไว้ให้นั้นสมควรจะได้รับการสาสางคิดบัญชีแล้วก็ปิดบัญชีกันเสียทีนอกจากนี้ผลที่จะตามมาก็คือเวียดกงไม่ต้องกังวลกับศัตรูกลุ่มนี้ต่อไปการปฏิบัติการทุกพื้นที่จะไม่มีขวากหนามไม่มีนักรบปีศาจเข้ามาขัดขวางอีกเราสั่งฮอขึ้นจัดการมาอีกครั้งดีไหมนอสตาคงยังไม่พร้อมหรอกครับเมเจอร์ตอนนี้เครื่องบินทุกชนิดไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติการแน่ถึงกล้าเข้ามาบก.ก็คงไม่อนุมัติจนกว่าจะไม่มีแซม7อยู่ที่นั่นแหละครับเราค่อยว่ากันอีกทีพันตรีคอลินหัวเราะอย่างไร้ความหมายเมื่อทบทวนเหตุการณ์แล้วว่าฮอ2ลำที่เป็นภารกิจในครั้งนี้ล้วนเป็นผลงานจากแซม7ทั้งสิ้นพันตรีโรเจอร์เสริมต่ออีกถ้างั้นผมว่าป่านนี้จรวดนรกแซม7พวกนี้มันคงเข้ามานอนรอในพื้นที่แถบนี้หมดแล้วเพราะมันรู้ว่าต้องมีคนของเราเข้ามาแน่ๆและที่แน่ๆอีกอย่างก็คือมันต้องมีเครื่องบินมาสนับสนุนด้วยครับเมเจอร์ถ้าเป็นเราก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับงั้นงานนี้เราต้องเปลี่ยนแผนการบางอย่างซะแล้วเหรอครับคุณว่าแผนของคุณเลยดีกว่านอสตาเรื่องแผนของผมยังไม่แน่ใจเลยครับผมอยากได้แผนของคนอื่นบ้างพวกเราว่าไงใครมีแผนอะไรบ้างไหมกลัดมองหน้าทุกคนจ่าดาวเหนือย้ำอีกครั้งเพื่อมีคนเกรงใจหรือไม่แน่ใจแล้วไม่กล้าพูดกระทั่งหลายคนมั่นใจว่าหัวหน้าทีมต้องการข้อคิดเห็นจริงๆจึงเริ่มเอื้อนเอ่ยออกมา